้าสู่ในเขตของน้ำตกวิภาวดีแล้วนะทุกคนอย่าขับช้าๆนะตรงนี้ตาขาดมีความร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยเราก็ว่าคิดว่าเสียงน่าจะไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะว่ามันมีเสียงรถดังนะทุกคนปกติก็เคยมาเที่ยวอยู่บ้างแล้วทุกคนถ้าแบบถึงเวลาแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเด็กๆก็คือมาเข้าค่ายอะไรเงี้ยเยาวชนกำลังมีของขายนะทุกคนอู้มีคนมาเที่ยวเหมือนกันจ้าเฟิร์นข้าหลวงมันก็ต้องมีบ้างติดๆไปบ้างกี่โมงไปรู้ขึ้นไปถึงชั้น2พอนะยังไม่ได้เริ่มต้นลงเล่นน้ำกระโดดไม่ต้องก้อไปค่ะเด็กเขาลงทางนี้ได้จริงเหรอตรงไหนล่ะเห็นก้อไผ่ก้ออะไรดูแล้วเป็นปีอะไรเห็นมันบอกจุดที่สองแล้วเนี่ยตรงนู้นก็จุดที่หนึ่งน่าจะมีทางลงจริงนึกออกไหมไม่ลงเคยเล่นมาเยอะแล้วทำแบบเนี้ย ดีใจมีคน แล้วคือมันไม้มันไม่มีแล้วเราก็ต้องไปอย่างนี้ตลอดอ่ะเหนื่อยนะสู้ๆไม่งั้นมันก็ถ่ายไปก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายแบบนี้บ้างเฮียหลบกล้องเก่งนี่นี่ต้นไม้ใหญ่สวยข้างล่างนี่มีจุดเล่นน้ำนะทุกคนแต่เราไม่ได้ลงนะเราเดินไปข้างบนเพื่อนแบบนี้ดีถ้าแบบกูเดินอย่างนี้ตลอดได้อะมันสวยไงพอดีตาหลังก็เอาตาหลังไงเป็นที่ที่แบบเล่นน้ำดีไงน้ำมันแบบฟูมีหลายจุดเนาะมันร้อนตึกตึกตึกนี่คนตับเป็นอากล้องก็ต้องแบบพยายามขนาดนี้ซึ่งออกไหมเผื่อจริงจริงจิ๊บไปนอนไปไปนอนอันนี้กูไม่กลัวนอนเลยหรอกเก่งเก่งเราต้องไปดิเดี๋ยวไม่ถึงก็ไม่ถึงตรงนี้ก็สวยดีนะตรงนี้ก็น่าลงกันนะบอกแล้วเดี๋ยวค่อยลงกันกลับไงดูคนหนึ่งเต้นแต่แบบไม่เป็นไรไงค่อยๆแบบตัดให้ดีให้แบบอย่าให้เห็นคนหรือไม่ก็แบบปิดหน้าปิดตาก็พี่สาลาเขาเล่นทั่วหมดอ่ะจริงเขาลงทั่วหมดเพราะว่าแบบกลายเป็นแบบมันคนมันเยอะไงจะได้ไม่ต้องลงจุดเดียวกันอะไรเงี้ย
จากทางบนดีไหมเดินไปบนชั้นน้ำตกอะทางนั้นไปทางนี้แล้วลงทางนู้นไม่ได้อะที่เรามาเล่นกันนั่นไงคือเราเดินขึ้นจากตะลิ่งขึ้นไปอะไปทางนี้อะไปทางไหนครับผมถ้านายบอกจะไปทางไหนกันแน่ก็ทางมึงไงมาเดินดูตรงนี้ก่อนวันนั้นเราเห็นคลิปหนึ่งต้นไม้มันดักทางเดินขึ้นไปทางนู้นนั่นไงมีต้นไม้บังอยู่มันน่าจะมีทางไปนะแล้วว่าเพราะมันน่าจะนานแล้วเดินไปก็ได้ปะไปทางนั้นก็ได้ที่จริงทางนี้มันก็แบบไปได้ที่เราจำได้ไหมอะไรนะเดี๋ยวขาลงก็ได้ลงทางนั้นสรุปนักแสดงเลยแต่งหน้าทาลิปไปอย่างดีไม่อยากเดี๋ยวดิกลัวอยู่อ๋อขอโทษเราไม่ได้เรคคอร์ดอีกแล้วมีปลาด้วยตัวใหญ่ด้วยนะปลาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะทุกคนนี่เราถ่ายให้เห็นบรรยากาศเราจะไปต่อเนี่ยมันโดนน้ำกัดไงเอาน้ำขึ้นมาก่อนมันก็ไม่ได้ชันเยอะมันแค่ดูเล็กอะแต่ว่าจริงๆมันก็ดูปลอดภัยดีเพราะพวกเรามันแบบมันธรรมดาเราชินแล้วไงรอดจากวัดถ้ำวันนั้นมาได้อะไอ้นี่จิ๊บจิ๊บอะยังอยู่รู้ไม่ได้เป็นห่วงไม่มันไม่ได้อันตรายอะไรอันตรายกดไม้เย่มาแหลมๆนิดนึงอ่ะไปเส้นทางมันแบบเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยข้ามไปได้อย่าเพิ่งข้ามอะไปได้โอ้สูงจังนั่นน่ะเขารอดไปโอ้โหรอดไงวะนั่นน่ะเห็นไหมถ้าข้ามกูว่าแบบเดี๋ยวเป็นข้ามไม่ได้แล้วบางคนน่ะก็ต้องมีพิเรนข้ามแต่ว่ามันมีทางรอดไงใช่ต้องรอดดิอ่ะ